สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดการรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประจำวันที่25ตุลาคม2567ค่ะยังคงที่จะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับท้องถิ่นที่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สายแห่งนี้ในวันที่28ตุลาคมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วก็ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวที่จะต้องนำเรียนกับทางพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านประสงค์ล่าอ่อนเป็นประธานในการประชุมนะคะสำหรับรายละเอียดของการประชุมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากท่านผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญพันเอกพัชรเดชสุรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมพันเอกพัชรเดชสุรสวัสดีนะครับเรียนความคืบหน้าให้กับพี่น้องประชาชนทราบในการปฏิบัติการดำเนินการของกระทรวงกลาโหมครับในการทำงานในพื้นที่สปช.ส่วนหน้าอำเภอแม่สายในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้วันที่25ตุลาคม2517นะครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เรายังเหลือทำงานในวันหยุดวันพรุ่งนี้อีกแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับยังทำงานอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับส่วนราชการในท้องถิ่นอำเภอแม่สายรับผิดชอบในการฟื้นฟูต่อไปนะครับมาดูความคืบหน้าในการทำงานวันนี้กันเลยดีกว่าครับว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับการตรวจสอบแนววิกแบ็กบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1 นะครับระดับน้ำวันนี้ภาพเปรียบเทียบ2ภาพนะครับระดับน้ำก็ยังคงทรงตัวอย่างเหมือนทุกๆวันนะครับลดลงเล็กน้อยนะครับต่อไปครับความคืบหน้าในการป้องกันการอุบัติซ้ำนะครับเป็นการตรวจสอบแนวบิ๊กแบ็กในทั้ง7จุดในพื้นที่อำเภอแม่สายตลอดแนวลำน้ำสายที่ป้องกันน้ำที่จะทะลักเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับยังคงแข็งแรงดีครับแต่อยากจะขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าบิ๊กแบ็กก็เป็นสิ่งชั่วคราวเท่านั้นที่จะต้องป้องกันในจุดนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนำออกนะครับอย่าเพิ่งยกหรือย้ายสิ่งที่เจ้าหน้าที่นำไปอุดไว้นะครับต่อไปครับการตรวจรอยรั่วทั้ง21จุดและก็จุดเพิ่มเติมอีก3จุดบริเวณตลาดสายลมจอยนะครับวันนี้ยังคงใช้งานได้ครับแข็งแรงแต่เจ้าหน้าที่ทางฐานช่างก็นำกระสอบทรายหรือทรายเข้าไปเสริมในบางจุดเพิ่มเติมให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับงานช่างอื่นๆครับวันนี้งานซ่อมโรงเรียนชุมชนไม้ลุงขนครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% นะครับภาพเปรียบเทียบก่อนระหว่างก่อนทำงานระหว่างทำงานแล้วก็หลังทำงานในด้านขวามือในหน้าจอที่ท่านเห็นนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยสวยงามครับงานสนับสนุนยุทโธปกรณ์และกำลังพลให้กับพื้นที่ต่างๆในชุมชนไม้ลุงขนนะครับวันนี้เราสนับสนุนรถตักดินนะครับไปบริเวณไม้ลุงขนซอยไม้ลุงขนซอย11และซอย12วันนี้งานก็เรียบร้อยครับถนนท่านเห็นจากที่เคยช่วงที่ประสบอุทกภัยนะครับเราจะเห็นว่าดินโคลนเต็มในซอยนี้นะครับตอนนี้ครับเราเริ่มเห็นริ้วรอยของถนนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเศษฝุ่นก็จำเป็นต้องฉีดน้ำล้างต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปครับสนับสนุนรถตักดินโคลนนะครับเพื่อขนดินโคลนบริเวณตลาดสายลมจอยโซนด้านหลังนะครับติดกับลำน้ำสายนะครับวันนี้ก็ตักดินโคลนเพิ่มเติมตักยังตักออกอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นจุดที่ดินโคลนเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าท่านเห็นที่รถไปจอดอยู่ด้านบนนะครับคือนั่นคือโคลนที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่สายเลยนะครับซึ่งมีปริมาณเยอะมากครับงานสนับสนุนรดน้ำครับไปล้างลานพื้นแข็งของโรงเรียนเทศบาล1วัดพรหมวิหารนะครับของอำเภอแม่สายเพื่อเตรียมสำหรับการเปิดเทอมในช่วงเทอมที่2ของน้องๆ นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับวันนี้ก็ยังคงล้างโรงเรียนอยู่นะครับต่อไปครับการปฏิบัติในภาพรวมของโซนชุมชนไม้รุ่งขนนะครับวันนี้กองทัพบกทำงานเราถ้าท่านเคยจำภาพแผนที่ที่ผมได้เคยขึ้นไปเป็นประจำให้ท่านได้ชมกันนะครับวันนี้
เราเหลือเส้นสีแดงอีกแค่1เส้นแล้วครับคุณค่ะครับคิดเป็นงานแล้วก็เหลือแค่ 90% ครับก็งานจะเสร็จนะครับเส้นสีแดงคืออยู่ระหว่างดำเนินการนะคะส่วนสีเขียวก็คือดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วครับแต่ความเรียบร้อยเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงต้องล้างอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะคงเป็นดินโคลนเป็นฝุ่นที่เกาะพื้นถนนจากรถที่วิ่งหรือทำงานในพื้นที่นะครับอย่างที่ท่านเห็นว่าเราล้างถนนเป็นประจำบริเวณเส้นถนนพหลโยธินตั้งแต่หน้าด่านจนถึงปั๊มปตท.นะครับยังเป็นต้องล้างทุกๆวันนะครับเพราะว่าดินโคลนที่ติดมากับล้อก็จะนำดินโคลนขึ้นมาบนถนนด้วยเพราะฉะนั้นยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับต่อไปครับเป็นภารกิจการเก็บรายละเอียดยังเก็บเศษขยะในพื้นที่โซนโดยรอบทั้งหมดที่กองทัพบกรับผิดชอบนะครับยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องครับวันนี้ก็ยังทิ้งขยะอยู่นะครับยังเก็บไปทิ้งครับต่อไปครับการภารกิจการฟื้นฟูบ้านการนำดินโคลนออกจากบ้านครับยังคงมีก่อนที่เราจะส่งมอบพื้นที่คืนเนี่ยยังคงมีพี่น้องชาวแม่สายในบ้านหลายๆหลังครับที่มาแจ้งเจ้าหน้าที่เราก็ยังเข้าไปช่วยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับการดำเนินการในวันนี้ครับไปช่วยนำกำลังพล40คนนะครับไปช่วยทำความสะอาดบริเวณชุมชนไม้น้ำขวนซอย 3/3 นะครับวันนี้ก็เสร็จแล้ว 100% นะครับต่อไปครับการสนับสนุนกำลังพลจิตอาสานะครับเพื่อขนของสิ่งของบริจาคจากผู้จิตอาสาในที่มาจากกรุงเทพนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยดีครับสนับสนุนกำลังพลไปช่วยยกที่นอนให้มอบให้กับชาวบ้านนะครับต่อไปครับการทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดถนนนะครับวันนี้ก็ยังคงทำงานอยู่นะครับภาพเปรียบเทียบซ้ายมือนะครับคือก่อนทำแล้วก็ขวามือคือหลังทำท่านจะเห็นว่าสะอาดเรียบร้อยดีนะครับงานค่อนข้างเนียบค่ะก็จะเป็นภาพที่สื่อสารออกมาอย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นภาพในจุดเดียวกันตอนที่มีทั้งโคลนดินอยู่นะคะแล้วก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นก่อนที่เราจะส่งมอบพื้นที่คือในวันที่28เนี่ยค่ะก็จะเห็นในเรื่องของถนนที่ปราศจากดินโคลนอ่ะมากขึ้นแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นในส่วนของระยะเวลาของการปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าตอนช่วงเช้าก็ต้องมีการขนดินออกจากถนนแบบนี้แหละค่ะดังนั้นอ่ะมันก็ยังอาจจะมีภาพที่มีดินโคลนอยู่ในถนนอยู่บ้างแต่ณตอนนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เราได้ดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้เนี่ยครบ 100% หมดแล้วแต่เมื่อสักครู่ที่เห็นไปนะคะก็จะมีในบางส่วนที่ก่อนหน้านี้เราเคยสื่อสารไปแล้วค่ะว่าบ้านไหนที่ยังไม่ได้กลับมาในพื้นที่นะคะก็รีบกลับมาในระยะเวลาที่ทหารหรือว่าพี่ๆอสหน่วยงานต่างๆยังคงอยู่ในพื้นที่ในการสนับสนุนการฟื้นฟูบ้านให้กับท่านก็เมื่อมีการแจ้งมาก็รีบลงไปเลยนะคะเพื่อที่จะไปฟื้นฟูบ้านให้กับพี่น้องประชาชนในระยะห่วงระยะเวลาที่ยังคงอยู่ในพื้นที่แห่งนี้แต่หลังจากนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้นนะคะว่าก็จะต้องมีการฟื้นฟูในระยะที่2ต่อไปนั่นเองค่ะและในส่วนของแผนการดำเนินงานในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้แทนคะมีอะไรบ้างคะในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับเรารับผิดชอบทั้งหมด3โซนด้วยกันครับโซนแรกก็คือบริเวณตลาดสายลมจอยหัวฝายและสายลมจอยนะครับก็คือรับผิดชอบโดยพี่ๆจากกองทัพเรือนะครับโซนที่2คือบริเวณเหมืองแดงนี้รับผิดชอบโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโซนที่3ครับที่รับผิดชอบก็คือโซนชุมชนไม้ลุงขนนะครับอันนี้รับผิดชอบโดยกองทัพบกทั้ง3โซนนี้ครับในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีการเก็บตกการนำดินโคลนจากบ้านในแต่ละโซนอยู่ซึ่งก็อาจจะไม่มากแล้วครับแต่เราจะเน้นแล้วก็เวทกำลังไปเกี่ยวกับเรื่องการล้างถนนในวันพรุ่งนี้เป็นงานเก็บรายละเอียดในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบคืนให้กับเทศบาลตำบลแม่สายได้ฟื้นฟูและพัฒนาต่อไปนะครับผมอยากให้ท่านอยากย้ำว่าเราใช้คำนี้จะดีกว่าเหมาะสมกว่ามันไม่ได้ทหารไม่ได้ถอนกำลังนะครับหมายถึงว่าเราส่งมอบให้ฟื้นฟูต่อนะครับก็ไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องทำถนนพรุ่งนี้อาจจะมีการปิดถนนในบางโซนขอให้ท่านติดตามการประชาสัมพันธ์ในห้วงเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับบริเวณตลาดสายลมจอยแล้วก็บริเวณชุมชน
ไม้ลุงขนนะครับตั้งแต่ตลาดไม้ลุงขนจนถึง5แยกผามควายนะครับจะมีการล้างถนนในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าห้วงเช้าครับค่ะเมื่อมีการสื่อสารว่ามีภารกิจล้างถนนแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาจะต้องมีการปิดถนนในช่วงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นก็มีการประสานไปยังผู้นำท้องที่นะคะในการแจ้งพี่น้องประชาชนแล้วว่าจะมีการปิดถนนปิดในที่นี้คือปิดเลยนะคะไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ท่านจะต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของถนนสายลมจอยนะคะที่จะต้องปิดเพื่อทำความสะอาดถนนตรงนั้นส่วนในจุดอื่นๆนะคะก็จะมีการทำความสะอาดถนนก่อนที่เราจะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับทางพื้นที่ในวันที่28ตุลาคมนี้ซึ่งก็อาจจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะที่จะเดินทางไปยังในส่วนของเส้นทางที่จะมีการล้างถนนโปรดให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ได้ขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยเพราะว่าบางทีก็อาจจะต้องมีการสื่อสารไปว่าให้ท่านต้องย้ายรถออกจากพื้นที่นั้นก่อนแบบนี้ค่ะเพื่อจะได้ให้เกิดการความสะดวกในการปฏิบัติงานของการล้างถนนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของการสื่อสารเพิ่มเติมท่านผู้แทนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับจริงๆแล้วก็อยากจะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าในห่วงวันที่28ที่จะถึงนี้เป็นเพียงการส่งมอบพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆที่รับผิดชอบในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาดำเนินการรับช่วงต่อในการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับทางเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยก็ยังคงที่จะติดต่อหรือประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการสำหรับรับมือหรือรับภารกิจในห้วงต่อๆไปอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้พี่น้องสบายใจได้ครับไม่ใช่ว่าทหารกลับแล้วจะไม่มีการทำอะไรอีกแล้วในพื้นที่นี้ไม่ใช่นะครับจะมีช่วงต่อๆไปยังมีกระทรวงต่างๆที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องชาวแม่สายต่อๆไปครับใช่ค่ะอย่างเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสินค้าก็จะมีกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เข้ามาดูแลเรื่องของงานก็จะมีกระทรวงแรงงานซึ่งแต่ละกระทรวงค่ะเขาได้มีการวางแผนงานเพื่อที่จะรับช่วงต่ออยู่แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยมีแผนงานในการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนในระยะที่2 อย่างไรบ้างจะได้มีการสื่อสารกันต่อไปจากนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมื่อวานในช่วงของการรายงานผลการปฏิบัติงานนะคะก็จะมีพี่น้องประชาชนมีคอมเมนต์เข้ามานะคะบอกว่าซอย11ยังไม่เสร็จเลยค่ะบ้านอยู่สุดซอยขอความช่วยเหลือด้วยตรงนี้เราได้มีการสื่อสารกลับไปแล้วนะคะว่าข้อแรกเลยก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปฟื้นฟูบ้านแต่ละหลังได้ค่ะเจ้าของบ้านจะต้องมีการแจ้งประสานมายังทางผ่านทางผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าผู้นำท้องที่ก่อนนะคะเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะรีบลงไปเพื่อไปช่วยนำดินโคลนออกจากบ้านเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในวันนี้จากโต๊ะประชุมแล้วนะคะมีการสื่อสารไปยังทีมที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้ซึ่งก็คือเป็นในส่วนของกองทัพบกเองนะคะก็ซอยที่แจ้งมาเนี่ยในส่วนกองทัพบกเขามีการลงพื้นที่ไปดูความเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพรุ่งนี้ทางทีมเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบจากบ้านหลังที่คุณแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเหตุใดถึงยังไม่แล้วเสร็จหรืออย่างไรแต่โดยภาพรวมทั้งหมดก่อนที่เขาจะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเขามีการไปตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็819หลังที่ได้มีการแจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้คือได้ปฏิบัติการฟื้นฟูครบทุกหลังแล้วนะคะดังนั้นต่อจากนี้ไปค่ะหากว่ามีในเรื่องของการที่ตกหล่นหรือว่าไม่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูยังไงท่านแจ้งผ่านทางผู้นำชุมชนของท่านก่อนนะคะซึ่งมีการสื่อสารกันมาโดยตลอดค่ะตั้งแต่มีในส่วนของการจัดตั้งในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยนี้ท่านสามารถที่จะแจ้งประสานไปตั้งแต่ผู้นำท้องที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านมากที่สุดในการที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้มีการดำเนินงานกันมาอย่างต่อเนื่องและอย่างที่เราได้นำเรียนแจ้งไปทั้งระหว่างของการฟื้นฟูก็มีการแจ้งเหมือนกันเพราะว่าเวลาลงหน้างานไปแล้วหน้างานจริงๆเขาจะพบเลยค่ะว่าบ้านแต่ละซอยเขาทำบ้านไปกี่หลังแล้วแล้วเหลือหลังไหนที่ยังไม่ได้ทำก็จะมีการประสานกลับมาเหมือนกันจากทีมที่ลงพื้นที่ไปว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครผู้ใหญ่บ้านประสานให้หน่อยได้ไหมว่าจะให้เข้าไปทำหรือเปล่าแบบนี้ค่ะหากมี
เราเห็นภาพอะไรออกไปคือบางทีอาจจะมีภาพบางหลังที่ยังมีโคลนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาสื่อสารกันโดยตรงนะคะว่าเพราะเหตุใดยังคงมีบ้านอยู่ยังคงมีโคลนอยู่ในบ้านท่านได้แจ้งกับทางผู้นำชุมชนแล้วหรือเปล่าแบบนี้นะคะเราก็จะได้มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างกรณีที่คอมเมนต์มาเมื่อวานเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะทางกองทัพบกจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งนึงถึงสาเหตุนะคะว่าทำไมถึงยังมีการแจ้งเข้ามาว่าบ้านยังไม่แล้วเสร็จทั้งๆที่เจ้าหน้าที่เขาได้มีการตรวจสอบก่อนที่จะส่งมอบบ้านแล้วนะคะและวันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของการรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเรายังคงที่จะมารายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานนะคะให้กับท่านได้รับทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าที่เราจะมีการส่งมอบพื้นที่คืนให้กับท้องถิ่นของท่านในวันที่28ตุลาคมนี้แต่ก็ต้องเน้นย้ำกันอีกนิดนึงว่าตรงนี้เป็นแค่การฟื้นฟูระยะที่1เท่านั้นทางรัฐบาลทางหน่วยงานภาครัฐนะคะต่างๆยังไม่ได้ทอดทิ้งท่านไปไหนเรายังมีแผนในการฟื้นฟูในระยะที่2ต่อไปนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการฟื้นฟูระยะแรกก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ท่านได้กลับเข้าไปอยู่ในบ้านของท่านให้ได้เร็วที่สุดซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอย่างที่ท่านผู้แทนได้บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นทีมทหารพี่อสพี่จิตอาสาหน่วยงานต่างๆค่ะอยู่กับพื้นที่นี้มาแรมเดือนเหมือนกันเกิดความผูกพันเกิดความรักความห่วงใยกันเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราจะขอลาการรายงานสดไปด้วยคลิปที่เป็นคลิปแห่งความใจฟูนะแล้วคิดว่าคลิปนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเขาหายเหนื่อยไปเลยนะคะกว่าแรมเดือนที่เขาปฏิบัติงานมาในวันนี้ค่ะสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานในวันนี้นะคะต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ดิฉันพรพรินคุณมากนักสื่อสารมวลชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมค่ะพันเอกพัชรเดชสุรสวาทีต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะความรู้สึกจากใจแต้นะเจ้าคือเจ้าก็อยากจะขอบคุณไอ้ทุกๆหน่วยงานแล้วก็ส่วนมากเลยคือน้องจะอู้จากใจคือว่าอย่างแรกคือต้องขอขอบคุณน้องๆทหารมากๆเลยเจ้าถึงที่สุดเลยเพราะว่าถ้าบ่ได้น้องๆทหารเปิ้นชุดเนี้ยมื้อเจอบ้านจะเข้าเจ้า4วันเจ้าติดกันเลยค่ะก็ได้กับหน่วยทหารนี่เจ้าเปิ้นมาช่วยเหลือเนี่ยเจ้าทุกอย่างเลยค่ะวัดเป็นเอาดินโคลนออกลื้อของออกจากบ้านแล้วก็ล่างดินโคลนออกเนี่ยค่ะหลอกถอยอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นน้องๆทหารชุดนี้หมดเลยเจ้าที่มาช่วยบ้านจะเขานะเจ้าขอบคุณมูอ.ส.เจ้าท่านอ.ส.ทหารเรือทหารบกมูรถโพรถด้ำที่มาช่วยน้ำท่วมเจ้าทำได้จริงๆน้องๆที่ป้าน้าอาคนก็ลำบากเจ้าก็ช่วยทหารมาช่วยนี่แหละต้องงานเสร็จไปมันไวหน่อยถ้าไม่มาช่วยนี่ต้องล้างคนเดียวก็ไม่ไหวดิจ้างเอาก็มันแพงวันละ500ต้องจ้าง 4-5 คนก็5คนก็ไปแล้ว 2,500 วันเดียวก็ไม่จบนะต้องหลายวันนะตอนที่หลังนี่ทหารมาช่วยนี่โอเคเลยสุดยอดเลยครับขอบคุณเจ้าขอบคุณทหารทุกท่านเนาะเพราะว่ามาช่วยเหลือที่หมู่บ้านไม่ยุ่งฝนก็เนาะเจ้าเขาขอบคุณหลายๆข้างนี้ทหารแล้วเจ้าเขาก็ลำบากเนาะทุกท่านก็ลำบากเหมือนกันที่นี่เนาะทหารมาช่วยก็ขอบคุณทุกท่านทุกองค์กรเจ้าเนาะขอบคุณหลายๆเจ้าโอ้ค่ะขอบคุณทุกคนเจ้าทุกหน่วยเลยที่มาช่วยทุกคนว่าใครอะทหารว่าตำรวจทหารเนาะ